เอาละค่ะสำหรับใครที่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านแล้วรู้สึกว่าหรือแม้กระทั่งตัวท่านเองนะคะให้สังเกตเวลาเราออกกำลังกายเวลาเดินมากๆเนี่ยมันจะมีเสียงก๊อบ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 ในตามข้อเข่าข้อต่อต่างๆในร่างกายของเรานะคะจริงๆพวกข้อต่อต่างๆนี่สำคัญสำคัญแต่เรามักจะยังไม่เห็นความสำคัญในวัยที่เรายังแบบยังเดินเหินได้สบายอ่ะแต่เราจะไปเจอคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายปัจจุบันนี้เห็นไหมคะเดินลำบากอะไรลำบากทุกอย่างเลยเหตุผลเพราะตอนสมัยหนุ่มๆสาวๆท่านไม่ได้ดูแลเรื่องพวกนี้นะคะทีนี้กบจะให้กบจะอธิบายเรื่องของข้อต่อต่างๆในร่างกายของเราซึ่งมีเยอะนะคะแขนข้อตรงนี้เข่าทุกที่ที่เป็นข้อต่อนะไม่ใช่กระดูกธรรมดานะเป็นข้อต่อเขาจะเป็นแบบนี้เลยจะชนกันแบบนี้เลยแล้วเขาจะมีตัวเชื่อมอยู่ตรงกลางตรงนี้เป็นคอลลาเจนชนิดหนึ่งค่ะและเป็นคอลลาเจนที่ถ้าเราจะเติมให้เขาต้องเป็นคอลลาเจนไทป์ 2นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาการกินบางอย่างเพื่อช่วยให้ข้อต่อของเราเนี่ยทำงานได้ดีมีคอลลาเจนที่เชื่อมได้ดีแล้วมันไม่ดังกึบกับแล้วมันไม่ปวดอะนะคะอันเนี้ยในท้องตลาดพูดกันเยอะแยะมากมายรักษาเขารักษานู่นนี่แต่กบจะแนะนำตัวนี้ค่ะเล็กพี่ขี้หนูมากๆตัวนี้คือคอลลาเฟกคอลลาเฟกนะคอลลาเฟกคอลลาเฟกเนี่ยเป็น product ที่ทานแล้วเห็นผลเร็วมากเพราะเขาเป็นจีโนมซูติคอลจีโนมซูติคอลเป็นระดับของสารอาหารหรือเสริมอาหารหรืออาหารเสริมที่พัฒนาทำงานเปิดปิดสวิตช์ของจีนของเราเพราะฉะนั้นเขาถึงได้ผลดีนะคะทีนี้เขาทำหน้าที่อะไรในนี้ผสมด้วยสมุนไพรล้วนๆนะคะมีขมิ้นมีอะไรหลายๆอย่างส่วนผสมนี้ถ้ากบพูดจะยาวมากเอาเป็นว่าเขาผสมกันเป็นเม็ดออกมาเล็กๆแล้วสามารถช่วยเราในแง่อะไรเพิ่มคอลลาเจนไทป์ 2และทำให้ข้อต่อของเราทำงานได้ดีค่ะนะคุณแม่กบเดินปลอมากๆจากการทานนี่กบให้ดูเม็ดเขาจะเป็นสีเหลืองๆแค่นี้นะคะเม็ดเล็กๆแค่นี้แต่ประสิทธิภาพสุดยอดมากๆทานแค่1เม็ดต่อวันตอนท้องว่างท้องว่างนะคะ1เม็ดจะช่วยทำใหข้อต่อต่างๆของเราเนี่ยทำงานได้ดีนะคะนี่ของกบเองนะกบทานเป็นประจำเพราะกบรู้ว่ากบใช้ข้อต่อต่างๆเยอะแล้วกบก็ให้คุณแม่ทานประจำ1เม็ดท้องว่างเท่านั้นจะช่วยทำให้ข้อต่อทุกอย่างของเราไม่เสื่อมง่ายและป้องกันและเพิ่มคอลลาเจนให้กับข้อต่อของเราค่ะเดินเหินสะดวกมากๆนะคะเพราะฉะนั้น1กระปุกเล็กๆอย่างนี้สามารถทานได้เป็นเดือนเลยสำหรับคุณพ่อคุณแม่ของเราคุ้มมากๆเลยค่ะอันนี้จีโนมซูติคอลนะคะอยู่ในหนังสือPDR Physician Dextrofen ของทางการแพทย์ของอเมริกาด้วยค่ะ